โหลเคนนี่ตอนนี้อยู่ที่พาซาเดน่าแล้วนะเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีจะไปถึงที่ช็อปอ๋อไม่ถึงโอเคโอเครอก่อนแป๊บนึงนะ30นาทีโอเคเจอกันนะครับผมจะเป็นซอฟท็อปเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันซอฟท็อปไงอยากได้แบบฮาร์ดท็อปอย่างเงี้ย that's open box we have new ones but they're more money so yeah แบบใหญ่เลยอันนี้ก็แบบป๊อปอัพป๊อปอัพก็ดูกว้างดีแบบแคมเชลนี้แบบสามเหลี่ยมมันก็ดูแคบกว่าหน่อยแบบป๊อปอัพไงดูกว้างมากเลยเนี่ยสูงด้วยมันมีหลังคาเฮดรูมมาขึ้นสูงเลยดูดินะมีเฮดรูมอ่ะนอนได้กี่คนวะเนี่ยอันนี้นอนได้ 2-3 คนได้นะเนี่ยยาวใหญ่เกินอันนี้ใส่รถเราไม่ได้อ๋อมันเป็นแบบ Z shape นี่ไงมันเป็นอย่างงี้ขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาอย่างงี้เป็น Z shapeThe standard version on this plane too. So, so how do you got that? Huh? How do you got that? Yeah, it comes with everything. นี้ผมปีนขึ้นมาดูในเต็นท์นะครับข้างในก็จะประมาณนี้ก็โอเคนะสีสวยด้วยอันนี้เป็นแบบแคมเชลเปิดแบบสามเหลี่ยมกว้างดีนอนได้สองคนใช่ปะชอบอยากได้เอาจ่ายตังค์เดี๋ยวแวะมานั่งรอที่ร้านกาแฟก่อนรอเขาติดตั้งเขาเซตอัพอะไรให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอีก30นาทีเดี๋ยวเขาโทรมาไปนั่งร้านกาแฟรอก่อนข้างนอกอากาศร้อนมากวันนี้ทำไมรถมันหล่อจังวะน้ำโฟนี่มันหล่อจริงได้แล้วครับรูฟท็อปเทนท์ที่ผมจะซื้อนะครับตัวนี้มันเป็นตัวโชว์ก็คือเป็นตัวที่เขาไว้โชว์ในช็อปตัวนี้นะครับเป็นตัวโชว์ถูกกว่าของใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกเอาอ
closer for this one. I think we just lift it over. Lift it? Yeah. That way it's clear. Yeah. Looks good. We have to come up more forward. ร้อนมากบอกว่าค่าติดตั้ง125เหรียญแต่ว่าเราติดเองดีกว่าไม่อยากเสียตังค์ติดเรามาดูรีเซตเตอร์ใหม่ที่ตรงกลางมันก็ตรงกลางแล้วความจริงอ่ะแต่มันต้องให้เป๊ะๆเลยแต่ต้องเอาที่วัดมาวัดต้องยืมเขายืมพวกตรับเมตรมาวัดตั้งแต่วันนี้30กว่าองศาเหี้ยแตกหมดเลยตรงละวัดเหรออืมวัดให้ตรงกับเซ็นเตอร์มันมีซีฟข้างข้างนี่เป็นแมสข้างนอกกันแมลงไว้ไงตะข่ายโอเคครับตอนนี้ก็ติดเต็นหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับเหนื่อยเลยต้องขอบคุณเคนนี่เขาด้วยนะครับที่เขาอุตส่าห์มาช่วยติดเนี่ยเคนนี่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมาก นี่คนช่วยติดของผมนะครับ มีน้ำใจมากสวยไหมเต็นตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาเอาไว้โชว์ครับคือมันไม่ได้เอาไว้ขายเขาก็เลยแบบลดราคาให้มันก็เหมือนเต็นท์ใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันแค่เป็นโอเพนบ็อกซ์เฉยๆเป็นตัวโชว์นี่เป็นรูปท็อปเต็นท์ครั้งแรกของเราเลยนะครับเนี่ยสีสวยนะอย่างเงี้ยสีแบบว่าเข้ากับแบบธรรมชาติพูดถึงติดตั้งก็ไม่ยากนะแต่ว่าวันนี้แดดมันร้อนอ่ะเหนื่อยเลยนี่มาดูฝั่งนี้เพื่อนหนูสามมันเหนื่อยเลยเดี๋ยวคราวหน้าติดบันไดตรงนี้ข้างหลังด้วยเอาไว้ขึ้นข้างหลังได้เออโอเค Yeah came out good awesome well enjoy thank you so much yeah thank you I'm sorry nice meeting you this way oh okay yeah หลอกคู่เลยขอบคุณเลี้ยงขอบคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน้องหน้าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวให้ดีครับคุณเคนดี้เขาเนี่ยอีกรอบแล้วเนี่ยที่ติดให้ติดฟรีด้วยไม่คิดตังค์เขามีน้ำใจมากเลยนี่ร้านนี้นะครับที่ผมก็ติด Recon Recovery นี่เห็นไหมมันเป็นร้านที่แบบขายเกี่ยวกับอุปกรณ์พวก Overland Offroad อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเคนดี้อีกรอบนึงนะคือผมเนี่ยจะจ่ายค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าน้ำค่าน้ำมันให้เขานะแต่ว่าเคนดี้เขาไม่เอาให้ยังไงก็ไม่ยอมเออก็เลยเดี๋ยวผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวเขาแล้วกันถ้าเขาจะติดเต็นท์เธอก็มาช่วยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเคนนี่มาติดเต็นท์เดี๋ยวช่วยแน่นอนร้อนมากวันนี้นี่อุตส่าห์มาช่วยแบบติดอากาศร้อนๆเนี่ยโอ้โห30กว่าองศาวันนี้ข้างหน้าแตกอะโอเคครับเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองการเต้นหลังคาที่แคมป์กาวกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ